ราก็อยู่กันที่ชมรมขี่ม้านะคะค่ายทองถีไคอยู่กรมการสาธารณทหารบกค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ยืนอยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับชมรมขี่ม้านะคะรบกวนครูช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกประยุทธ์ยังมงคลนะครับตำแหน่งอยู่ที่ชมรมกีฬาขี่ม้าค่ายทองถีไคอยู่เป็นครูฝึกขี่ม้าค่ายทองขี่คายุรบกวนสอบถามครูนิดนึงค่ะว่าที่นี่อะค่ะชมรมขี่ม้ามีหน้าที่อะไรบ้างคะครับภารกิจหลักๆนะครับของเราที่ชมรมกีฬาขี่ม้านะครับใช้สำหรับในการฝึกนักเรียนทหารเหล่าทหารการสัตว์นะครับในการฝึกการบังคับม้าเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ถ้าจบหลักสูตรที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับก็จะมีเปิดให้บริการนะครับบุคคลทั่วไปมาใช้บริการแล้วเด็กที่มาขี่ม้านี่คือเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ต้นไม่มีพื้นฐานก็มาได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับเราก็จะแนะนําเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเข้าหาม้านะครับการดูอุปกรณ์นะครับการผูกนะครับการวางอุปกรณ์ต่างๆของตัวม้าวิธีการบังคับม้านะครับค่ะแล้วก็ได้ยินถึงโครงการอาชาบําบัดที่นี่ก็มีด้วยใช่ไหมคะมีครับมีครับโครงการอาชาบําบัดแล้วก็เปิดนะครับปีนึงเราก็เปิดหลายๆรุ่นสำหรับฝึกนะครับเด็กพิเศษนะครับเด็กพิเศษทางร่างกายนะครับทางสมองนะครับนะครับก็ฝึกครับไม่มีฝึกครับมีฝึกก็สอบถามไปเผื่อประชาชนคนทั่วไปธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่ะสามารถเข้ามาฝึกได้ด้วยไหมคะได้ครับได้ครับก็คือเขาสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะติดต่อได้เลยครับกรมการสัตว์ทหารบกครับค่ะแล้วมาพูดถึงไอ้นี่ค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคืออะไรคะครูครับพวกอุปกรณ์ชุดนี้ต่างๆนะครับเราจะแบ่งนะครับอย่างพวกอานนะครับใช้สายสำหรับตัวม้าแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับตัวคนขี่นะครับส่วนห่วงจับพวกนี้ก็ใช้สำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับใช้ในการสับนะครับในการขี่ม้านะครับการบังคับม้าเนี่ยเราจะแนะนำให้กับสำหรับเด็กที่เป็นเด็กปกตินะครับส่วนเด็กพิเศษนะครับเราจะใช้เป็นสายรัดแล้วก็เป็นห่วงจับเนี่ยเราจะไม่ฝึกให้เด็กนะครับในการบังคับม้าโดยตรงนะครับแต่ให้ฝึกให้เด็กในการนะครับเชื่อฟังคำสั่งครูในการอยู่บนหลังม้านะครับตรงนี้ค่ะอุปกรณ์ตรงนี้ครูจะช่วยใส่ให้ดูด้วยได้ไหมคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใส่กับไม้ยังไงได้ครับที่อุปกรณ์ที่เราวางนี้จะมีอยู่ใน2ลักษณะนะครับคือลักษณะที่คนขี่ปกตินะครับใช้ขี่แล้วก็เด็กพิเศษนะครับในใช้ในการฝึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเขานำม้ามานะครับม้าตัวนี้ชื่อยามเย็นนะครับยามเย็นครับยามเย็นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเพศผู้ตอนแล้วครับตอนแล้วนะครับเราจะเริ่มใส่จากของคนปกติก่อนหรือของประชาชนผมจะใส่ให้สำหรับเด็กพิเศษก่อนนะครับเด็กพิเศษก่อนนะครับส่วนเด็กพิเศษนะครับเราจะใช้นะครับขุมจูงนะครับเราจะไม่ใช้นะครับในบังคับนะครับเพราะของคนปกติเนี่ยนะครับขุมขี่นะครับมันจะมีเหล็กนะครับที่ใส่ในปากม้านะครับส่วนของเด็กพิเศษเนี่ยนะครับเราจะใช้แค่ขุมจูงนะครับเพื่อให้ม้านะครับอิสระนะครับอิสระนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อมีเด็กมาเราจะแนะนำนะครับเรื่องเกี่ยวกับอันตรายกับตัวม้านะครับปากนะครับเขาสามารถที่จะกัดได้บางทีเด็กพิเศษเนี่ยเดินเข้าไปวิ่งเข้าไปนะครับอันตรายส่วนข้างหน้านะครับขานะครับขาหน้านะครับมีโอกาสที่จะเหยียบเราได้แล้วเข้ายังไงที่จะไม่ให้เขาเหยียบส่วนขาหลังนะครับขาหลังนะครับสามารถที่จะใช้ขานะครับด้านใดด้านหนึ่งดีดออกมานะครับส่วนนะครับด้านท้ายทึ่งม้านะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับสามารถที่จะเตะเราได้การคือเตะขาหลังออกมานะครับบางครั้งเด็กพิเศษที่ยังพอฟังรู้เรื่องหน่อยนะก็จะบอกว่านะครับใช้สื่อนะครับใช้สื่อนะครับสัมผัสเขานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะผูกอุปกรณ์นะครับอันไหนคือชิ้นแรกค่ะชิ้นแรกนะครับเป็นผ้าปูหลังเป็นผ้าธรรมดาธรรมดานะครับไว้สำหรับรองหลังม้านะครับเพื่อให้เด็กนั่งนะครับก็ปูลงไปเลยนะคะปูลงไปเลยครับนะตัวนี้นะครับที่ใส่ผ้าอย่างนี้ที่ไม่ใส่อานก็เพื่อวัตถุประสงค์นะครับให้เด็กนะครับนั่งไปอยู่ติดกับม้าซึ่งเขาบอกว่าเวลาเคลื่อนที่ของม้าเนี่ยจะคล้ายๆกับคนนะครับในการช่วยนะครับแล้วก็สายรัดนะครับสายรัดบางอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเดียวลอดใต้ท้องแล้วก็มาอีกฝั่งนึงเลยใช่ไหมคะครับก็จะมีสายรัดทึบนี่ครับที่ผมกำลังใส่อยู่นะครับเป็นตัวยึดอาชาบำบัดนี่ช่วยให้น้องใจเย็นขึ้นด้วยไหมคะครับช่วยสมาธินะครับสมาธินะครับแล้วมีแบบเคสที่เห็นชัดๆเลยไหมคะว่ามาฝึกแล้วแบบมีพัฒนาการที่ไปในทางที่ดีขึ้นแบบบางคนที่ไม่พูดนะครับไม่พูดก็อยู่กับม้ามากๆก็มีเสียงออกมานะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นความรู้สึก
ที่ดีๆกับพวกผมที่ทำโครงการนี้อยู่นะครับอย่างนี้ก็จะเสร็จแล้วครับอ๋อแค่นี้เลยใช่ไหมคะครับก็จะแค่นี้นะครับเราจะไม่ให้เด็กนะครับบังคับม้าเพราะลำพังที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเขายังควบคุมตัวเองเขาไม่ได้นะครับเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยบังคับนะครับก็จะดูบนหลังม้าแล้วก็เคลื่อนที่ก็คือป้องกันความปลอดภัยให้น้องๆด้วยนะครับถ้าเวลาการปฏิบัตินะครับเราก็จะมีคนจูง1คนนะครับแล้วก็จะมีครูกำกับอีก2คนด้านซ้ายด้านขวาคอยกำกับดูแลนะครับเป็นครูผู้ช่วยนะครับคอยระวังเด็กค่ะแล้ววันนี้นะคะป่านต้องขอขอบคุณครูมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ป่านสำหรับใครนะคะที่สนใจมาเรียนขี่ม้าค่ะสามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลยก็คือค่ายทองทีคายูกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งค่ายทองทีคายูนะคะก็มีโครงการอาชาบำบัดซึ่งเป็นโครงการดีๆของกรมการสัตว์ทหารบกค่ะก็อยู่กับคุณหมอที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของการดูแลสุขภาพม้าค่ะรบกวนคุณหมอแนะนำตัวหน่อยค่ะครับกับผมพันโทวิสิทธิ์พรมธีรวงศ์นะครับหัวหน้าแผนกอายุรกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกกรมการสัตว์ทหารบกครับค่ะป่านรบกวนสอบถามในถึงส่วนงานของคุณหมอว่ามีอะไรบ้างคะในแต่ละวันนะครับเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพม้าเพื่อดูว่าในแต่ละวันเขามีปัญหาอะไรบ้างนะครับมีความผิดปกติอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจนะครับไล่ตั้งแต่ภายนอกเลยตั้งแต่ตานะครับหูจมูกนะครับช่องปากนะครับแล้วก็เหงือกของเขานะครับรวมถึงการตรวจขาม้านะครับการยกกีบม้านะครับเพราะม้าเนี่ยเขาเดินทุกวันนะครับอาจจะย่ำดินย่ำโคลนในช่วงฝนตกอะไรต่างๆนะครับเราต้องมีการตรวจว่ามีปัญหาเรื่องกีบอักเสบหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต้องมีการปฏิบัติบำรุงนะครับมีการทำความสะอาดร่างกายเขานะครับในแต่ละวันจะมีการทำความสะอาดแบบแห้งหรือแบบอาบน้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่สัปดาห์ละครั้งนึงเราถึงจะอาบน้ำให้เขาค่ะและสำหรับม้าในกลุ่มที่คุณหมอดูแลนี่คือมีกลุ่มไหนบ้างคะครับในส่วนของม้านะครับเราจะมีของโรงพยาบาลสัตว์ทหารบกกรมการสัตว์ทหารบกนะครับที่มีม้าป่วยนะครับแล้วก็ม้าปลดประจำการนะครับหรือม้าชราเนี่ยไว้สำหรับให้โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกดูแลส่วนของชมรมขี่ม้าเนี่ยก็จะเป็นม้าที่สำหรับไว้ใช้งานในการขี่นะครับแล้วก็สนับสนุนประชาชนนะครับในเรื่องของโครงการอาชาบำบัดแล้วม้าของทางการอาหารนี่ตรวจที่นี่ด้วยปะคะตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกนะครับเพราะว่ากรมการสัตว์ทหารบกเนี่ยเราจะมีหน่วยผลิตม้านะครับก็อย่างเช่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1กาญจนบุรีนะครับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกหน่วยนั้นก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ของตัวเองนะครับดูแลรักษาม้าของตัวเองอยู่นะครับแต่เมื่อในถึงระดับที่ขั้นสูงนะครับบางหน่วยก็จะส่งมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ทหารบกที่นครปฐมนี่ครับเขาเรียกได้ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสัตว์แทบจะเป็นสาขาใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบใช่ไหมคะใช่ครับโอเคงั้นตอนนี้ป่ารบกวนคุณหมอช่วยพาไปดูได้ไหมคะวิธีการตรวจเบื้องต้นนี่เป็นยังไงบ้างได้ครับเวลาเราตรวจประจำวันนะครับเราก็จะดูจากตั้งแต่ศีรษะลงไปเลยนะครับนะมีการดูตานะครับมีน้ำตามากผิดปกติไหมมีฝุ่นอยู่ข้างในไหมนะครับมาถึงที่จมูกนะครับมีน้ำมูกไหมเหมือนคนเป็นหวัดช่วงเช้านะครับแล้วก็ดูช่องปากนะครับว่ามีปัญหาเรื่องแผลในปากหรือเหงือกนะครับปกติจะต้องเป็นสีชมพูอ่อนนะครับหรือมีการกดตรวจดูนะครับการทดแทนของเลือดนะครับนอกจากการตรวจศีรษะแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจตามผิวหนังทุกที่นะครับว่าแต่ละวันเขามีบาดแผลเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่เพื่อได้ทำแผลเขานะครับนอกจากผิวหนังแล้วนะครับที่เราต้องตรวจทุกวันแล้วก็ทำความสะอาดทุกครั้งกีบของม้านะครับเพราะเป็นจุดที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับการยกขาม้าจะต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญการในการยกนะครับนะครับปกติแล้วก็คือเราต้องถ่ายน้ำหนักนะครับไปนะครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราทำการยกขาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะตรวจกีบม้าได้นะครับเมื่อทำการตรวจเสร็จถ้าปกติแล้วก็ปล่อยลงนะครับค่ะเราพูดถึงเรื่องการดูสุขภาพเบื้องต้นของม้าไปแล้วแล้วถ้าอยากจะรู้ถึงสุขภาพแบบจิตใจหรืออารมณ์ของเขานี่สังเกตยังไงคะปกติแล้วเนี่ยม้านะครับเขาก็จะชอบอยู่อย่างอิสระนะครับแล้วก็มีการระวังภัยสูง
กติแล้วเราจะเห็นม้าเนี่ยยืนหลับได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายได้ตลอดเวลาวิ่งนะครับในการวิ่งแต่ถ้าเราไปเห็นม้านอนแบบสบายใจเลยนั่นแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากนะครับแต่โดยปกติถ้าเขายังไม่ยืนหลับอย่างนี้นะครับการดูเขานะครับสิ่งที่สังเกตได้คือจะมีการแกว่งหางนะครับแล้วก็อยู่แบบสบายไม่เครียดนะครับมีการยืนแบบพักเหมือนเราพักเท้านะครับก็คือ2เท้าหน้าเนี่ยยืนเต็มเท้าหลังเขาจะยืนพักข้างหนึ่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพักเท้าอย่างเงี้ยคือยืนสบายใจที่สุดแล้วนะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับแล้วหางก็จะแกว่งไปแกว่งมานะครับหูก็จะตั้งแบบปกติแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกมีความกังวลหรือลังเลอะไรบางอย่างหูเขาจะเริ่มบิดไปบิดมาอันนี้เป็นลักษณะท่าทางที่ดูได้คร่าวๆครับค่ะแล้วถ้าสังเกตว่าไม่ควรเข้าใกล้เลยคือลักษณะยังไงอะคะอ๋ออย่างนี้จะชัดเจนนะครับกรณีม้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมจริงเขาจะดื้อให้เราเห็นทันทีนะครับเช่นยกหัวยกไปยกมาหรือย่ำเท้าเหมือนกระทืบนะครับหรือไม่ก็ขามีการเตะนะครับเตะนิดๆนะครับนั่นคือบ่งบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมให้เรากระทำบางอย่างอะไรกับเขานะครับเช่นเราจะใส่ขุมนะครับบางอารมณ์เขาไม่ยินยอมนะครับเขาก็จะมีการยกหัวออกไม่ให้เราใส่ขุมง่ายๆครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพม้าแล้วก็ดูอารมณ์ม้าไปมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแปลงผักที่ใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะและท่านที่อยู่ข้างๆป่านี้นะคะก็คือพันตรีธนกิจที่จะมาให้ความรู้การรบกวนพันตรีธนกิจช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมพันตรีธนกิจโพธิลาผู้บังคับกองร้อยบริการกองบริการกรมการสาธารณบกครับช่วยบอกป่าหน่อยได้ไหมคะว่าความเป็นไปเป็นมาของแปลงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่เราเรียกว่าการปลูกพืชด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มก็หมายถึงการที่เรานำวิธีการปลูกพืชมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่การปลูกพืชนี้เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือระบบการให้น้ำนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับโดยที่เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ในการตรวจจับความชื้นในวัสดุปลูกว่าต้นไม้ของเราเนี่ยขาดแคลนน้ำหรือยังถ้าขาดแคลนน้ำระบบนี้ก็จะทำการสั่งจ่ายน้ำออกมาลดต้นพืชข้อดีของเขาก็คือ1ประหยัดน้ำพื้นที่เกือบ1ไร่เนี่ยเราใช้น้ำแค่200ลิตรต่อวัน2ประหยัดแรงงานเราไม่ต้องมายืนรดน้ำเองทุกวันเราแค่มาดูระบบว่าเอ๊ะมันทำงานไหมวันนี้ถ้ามันยังทำงานอยู่ต้นไม้เราก็สดชื่นตลอด3ประหยัดค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องมาคอยถอนหญ้าตัดหญ้าอะไรพวกนี้จ้างแรงงานมาช่วยเราก็ประหยัดอีกทางนึงด้านขวามือนี่เดียวค่ะนี่คือต้นอะไรคะแตงกวาญี่ปุ่นครับแล้วทำไมถึงต้องมีมุ้งเนี่ยคะอันนี้เราทดลองปลูกในมุ้งดูว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วไม่ใช้ยาฉีดยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นมันจะทำให้ผักที่เราได้เนี่ยมันคือผักออร์แกนิกปลอดสารพิษจริงๆแต่ปุ๋ยเราก็ยังปล่อยไปกับระบบน้ำเราก็ได้ปุ๋ยเหมือนเดิมจะเห็นโตและสูงไวมากขนาดไม่กี่เดือนเดือนเดียวเองเท่ากับตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษด้วยใช่ครับตรงนี้ที่เรียกว่าแผงควบคุมการจ่ายน้ำแบบเซ็นเซอร์วัดความชื้นนั่นก็คือจุดนี้นะครับการทำงานของวงจรตัวนี้จะวัดความชื้นจากวัสดุปลูกนะครับเมื่อความชื้นในวัสดุปลูกลดลงนะครับหรือดินแห้งต่ำกว่า 70% ระบบนี้ก็จะทำการสั่งจ่ายน้ำอัตโนมัติทันทีนะครับเมื่อความชื้นในดินปลูกกลับขึ้นมาถึง 100% นะครับระบบก็จะตัดน้ำทันทีก็จะทำให้ประหยัดน้ำนะครับดูแผงวงจรข้างในนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราผลิตขึ้นเองนะครับกรมการสาธารณสุขได้ทดลองแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับได้ค่ะแล้วตะกี้นี้เห็นพูดถึงปุ๋ยยารบกวน
พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่มีปุ๋ยอะไรบ้างได้ครับได้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะครับได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะครับนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะที่มีการเพาะพันธุ์พืชผักนะคะโดยการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทางกรมค่ะได้ทดลองใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นก็คือปุ๋ยนั่นเองค่ะรบกวนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ามีปุ๋ยชนิดไหนบ้างค่ะครับผมก็กรมการสาธารณสุขของเรานะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นโปรดักต์ชิ้นเอกนะครับก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ของเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับใช้กับร่วมกับระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับและนอกจากนั้นก็มีปุ๋ยน้ำอะมิโนนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผลิตจากปลาชั้นดีนะครับปุ๋ยน้ำอะมิโนนี่จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างไนโตรเจนนะครับให้กับต้นพืชนะครับสามารถปล่อยไปกับระบบน้ำแบบสมาร์ทฟาร์มหรือไม่ก็ฉีดพ่นให้ทางใบนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนสนใจอยากจะมาขอสูตรหรือมาศึกษาวิธีการทำปุ๋ยสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยไหมคะครับผมได้เลยครับยินดีครับเพราะว่าทางเราเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับหรือว่าองค์การของรัฐต่างๆนะครับมาศึกษาสูตรปุ๋ยเรายินดีฝึกให้กับทุกท่านนะครับค่ะวันนี้ก็ป่านต้องขอขอบคุณพันตรีธนากิจมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มนะคะแล้วก็ยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยของเราอีกค่ะยังไงก็ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะป่าต้องขอขอบคุณกรมการสัตว์ทหารบกนะคะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะในการนำสัตว์มาใช้ในภารกิจทางการทหารค่ะแล้ววันนี้ค่ะป่าและรายการ Pet Society นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ว่าอาทิตย์หน้านะคะเราจะนำความน่ารักของสัตว์ชนิดไหนนั้นนะคะแล้วก็ต้องมาติดตามชมกันค่ะอย่าลืมติดตามกันนะ